สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมช่วงนี้นะก็ปิดเทอมกันแล้วนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาทำคลิปอะไรครับพี่ฟิล์ม One Day with Happy Channel กันไหมว้าวดีครับเดี๋ยวก็ตามดูกันนะครับ1วันของพวกเรานะครับทำอะไรกันบ้างนะครับบอกเลยนะครับวันนี้เที่ยวอย่างเดียวตอนนี้นะฮะเป็นเวลา 6:25 นาทีใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ตื่นแล้วตี5มาทำคลิปนี้แล้วค่ะใช่ครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพาออกไปข้างนอกกันนะครับเดี๋ยวมาตามดูว่าวันนี้เราทำอะไรกันบ้างนะครับค่ะพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมงั้นลุยกันเลยไปกันสวัสดีครับตอนนี้นะพวกเราก็มาถึงพัทยาแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ไหนครับเนี่ยพี่ฟิล์มอยู่ที่หาดจอมเทียนใช่โอ้แดดมาแล้วพ่อแดดสวยนะเหมาะการถ่ายรูปมากเลยนะครับเออกล้องมาเขินเลยเขินเลยกล้องมาแล้วเขินเลยก็บอกโอ้โหไปไม่เป็นเลยอุ้ยถ้าแดดป้องแดดมาฝั่งโน้นปิดฝั่งนี้เอาแล้วปิดฟังเหรอโอ้ฟิล์มแซวน้องงี้ไม่ได้นะก็คือมุมนี้ที่ถ่ายให้อ่ะเสียเลยอ่ะแดดมาฝั่งโน้นปิดฝั่งนี้เอาหน่อยขอแซวหน่อยงั้นพูดมาแล้วก็ได้เดี๋ยวแอร์ดอกส่งไปให้เอาฟิลเตอร์เพียเพื่อนโดนแดดโอ้ตามเล่นกล้องหน่อยแล้วเล่นกล้องหน่อยโอ้ทำไมเมื่อกี้น่ากลัวเหมือนเมื่อกี้มันจะแบบว่าป่องๆเลยสวยนะไม่ดึงหนูหรอท้องฟ้าทีมโดนบ่อยมุกนี้ใช่เหรอให้ฉันคนนี้เป็นที่พักแค่อยากดูแลบ่นเลยอ่ะไม่ลุงมึงยิงแซวน้องแซวน้องมาเล่นเอามาเราก็นึกว่าบ่นแม่เมื่อกี้เขาร้องเพลงใช่อะไรอยากเป็นที่รักอะไรก็ไม่รู้เขาแบบหวานรอบเพื่อนเขาอะไรสักอย่างอะโอเคเขาบอกพลังโยอย่าไปแซวอย่าไปแซวนะครับไปเล่นเล่นแล้วพวกคุณอ่ะโอ้เขาบอกพ่อว่าถ้าเหนื่อยก็พักเมื่อกี้ร้องเพลงให้ฟังเพราะว่าที่นี่คนไม่ค่อยเยอะนะน้ำใสนะจริงๆช่วงนี้มันเป็นช่วงวันหยุดยาวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเสร็จปุ๊บสิ่งที่พ่อคาดคิดก็คือเฮ้ยคนต้องมากันเต็มแน่ๆเลยไม่มีที่จอดรถอะไรอย่างนี้แต่วันนี้ก็โล่งนะแต่ที่สำคัญเลยคือเรามาเช้าด้วยหรือเปล่าเลยไม่เจอคนแน่นแต่เก้าโมงก็เช้าออกเช้าแบบนี้ดีเนี่ยเราก็น้ำใสมากตอนนี้นะเราก็หาของมาทานกันเรียบร้อยนะแม่เดือนเก้าอี้มีไม่นั่งนะครับชอบยองๆนะแม่เหมือนรีบอ่ะเดี๋ยวจะชิมแล้วนะอุ้ยเดี๋ยวดูปูก่อนอุ้ยแน่นๆเลยอ่ะจิ้มกับเผ็ดดีปูสดไหมแม่ได้ไหมได้นะครับพี่ฟิล์มเป็นไงบ้างนี่คือป้าไปไหนป้าหนีไปแล้วป้ามารับผิดชอบเดี๋ยวนี้น้ำจิ้มเขาโอเคมากแม่เดือนบอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาอร่อยนะครับแล้วส่วนยำเป็นไงครับพี่ฟิล์มดีจ้าด่ะจัดจ้านในย่านนี้จริงหุ้ยใช่คืออร่อยมากเขาบอกว่าอะไรนะจอมเทียนซอย2ต้องจัดดูดีๆอ่ะนี่เลยนะครับจอมเทียนซอย2นะครับพี่ฟิล์มบอกต้องจัดนะครับเห็นไงแม่ต้องจัดจริงวะจัดจ้านจี๊ดเลยอ่ะจี๊ดนี่คืออะไรเผ็ดแม่ยังร้องเผ็ดอ่ะอร่อยไหมอร่อยกลมกล่อมได้จัดจ้านนะซอย2นะน้องฟิวไม่พูดไม่จาเลยกินไปนี่โหสดน้ำอย่างเดียวนะครับใช่คือเผ็ดมากจิ๊ดจ๊าดอ่ะมาต่อกันเลยโอ้ยร้องร้องพี่ฟิวน้องฟิวเป็นไงบ้างวันนี้ได้มาเที่ยวทะเลโอเคมากทุกคนคือแบบชิลวันนี้ได้เดินเล่นได้ถ่ายรูปได้นั่งเล่นกับฟิวบรรยากาศก็ดีดีมากแดดไม่ร้อนมากนะเพราะว่าอะไรใช่ค่ะมีแดดบ้างแล้วก็ไม่มีบ้างใช่ลงน้ำเฮ้ยเหมือนจะลำเช้าแต่น้ำก็ใสอยู่นะใช่ไม่ขุ่นนะทุกคนน้ำใส
คะพวกเราก็อยู่ที่คาเฟ่ Great and Grand Suite Destination นะคะใช่ค่ะหรือว่าคาเฟ่ไอติมนั่นเองใช่เรามูฟมาจากทะเลเลยเนี่ยเพื่อมากินไอติมใช่ไหมใช่แม่หายไปไหนอ่ะอยู่นี่อ้าวแม่ไม่รีบเลยนะมาก่อนเลยนะรีบกว่าฟิล์มแล้วก็ดูแม่นั่นแหละมาเดี๋ยวมาดูนะว่าที่นี่มีอะไรให้พวกเราได้ชิมช็อปใช้กันบ้างใช่คอมเมนต์เข้าข้างใน2ฝั่งหรอฝั่งโน้นเป็นคาเฟ่ใช่ป่ะแล้วฝั่งนี้อ่ะน่าจะเหมือนกันป่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าฝั่งโน้นสีชมพูฝั่งนี้สีเหลืองว้าวสวัสดีครับนี่เจอน้องไอติมพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มที่นี่ไอติมมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปเชิญพี่เราขับไปนี่เดี๋ยวแม่จะถ่ายให้ถ่ายรูปกับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มก็ขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยฟิล์มมีเป็นกัมมี่ด้วยเพราะเป็นเนื้อกัมมี่ดูแบบว่าเป็นแบบแบบเนี้ยใช่ค่ะลูกค้าดูก่อนได้ค่ะชิมได้ค่ะฟิล์มฟิล์มดูของหนูมีทุเรียนด้วยนะใช่นี่นะคะเราก็ได้ไอติมมาแล้วของฟิลก็จะเป็นแบบโคนนะคะของเราจะได้กินตรงโคนด้วยตรงโคนฟิลจะเป็นแบบถ้วยใช่อันนี้กัมมี่อันนี้เป็นโคนนี่มิ้วไหนขอดูหน่อยสีสันน่าทานมากเลยของฟิลนะคะคาเทลสวยมากเลยอ่ะใช่แล้วรสชาติก็จะแบบเป็นนมๆมีสตรอเบอรี่แล้วก็เหมือนเยลลี่นิดๆเพราะแปลว่าเพราะอันนี้เป็นกัมมี่แบร์เป็นไงบ้างอร่อยแม่คล้ายแบบผลไม้รวมผสมนมนี่เดี๋ยวให้แม่ชิมแม่เป็นเหมือนเหมือนนมใช่อร่อยไหมแม่อร่อยค่ะอันนี้คือผลไม้รวมเพราะว่าสีมันรวมๆอ่ะใช่สวยเหมาะกับการถ่ายรูปนี่อร่อยไหมแล้วคนเข้าตลอดคือฝั่งเนี้ยมันจะเป็นไอศกรีมใช่ไหมแล้วฝั่งโน้นก็จะเป็นมิลบาร์แล้วมีขนมเค้กแล้วก็ด้านในร้านจะไม่เหมือนกันเรามาดูฝั่งนี้กันนะคะที่เป็นมิลบาร์เนาะใช่ดูดิฝั่งโน้นจะเป็นอะไรเอ่ยเมื่อกี้ไอศกรีมค่ะทานไอศกรีมเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมาทานเค้กกับน้ำเค้กกับน้ำมิลบาร์พ่อนึกนานเมื่อกี้รู้พ่อแม่ไม่พูดเอาใหม่เพราะอะไรรู้ป่ะตามชื่อไม่ได้มาครั้งแรกโอเคไปอุ้ยถ่ายรูปได้สวยแน่เลยว้าวอุ้ยมิวบาร์อ๋อเมื่อกี้จะเป็นโทนสีเหลืองใช่ไหมใช่อุ้ยต้องถ่ายรูปก่อนไหมคนน้อยกำลังดีเลยเราเดินสั่งพี่ฟิล์มถ่ายหน่อยตรงนี้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มครับเข้ามาภายในนี่รู้สึกไงบ้างบรรยากาศดีนะเนี่ยใช่แล้วก็เรายังมุมถ่ายรูปเยอะเดี๋ยวเราจะพาน้องฟิล์มไปถ่ายรูปตรงบาร์ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเมนูกันต่อได้ครับได้ครับโอเคครับผมโอ้โหสบัดเดี๋ยวหงายท้องวะไม่สวยนะยืดตัวนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เฮ้ยแต่สวยอยู่นะมันสะท้อนออกมาพี่ฟิล์มทำอะไรคะถ่ายรูปเหมือนจิ้งจกเหมือนตุ๊กแกตอนนี้เหมือนจะแอบอะไรสักอย่างนึงที่นี่มีอะไรบ้างขอดูหน่อยมีเมนูเย็นร้อนชาเย็นชาไทยชาเขียวหนูเอาชาเขียวเย็นค่ะแล้วก็แบบว่ามีขนมเค้กด้วยพอหนีดูเหมือนแบบลาวาภูเขาไฟน้องฟิลตื่นเต้นเหรอใช่มันน่ากินอ่ะนิดนึงเนาะนี่เมนูของเราที่สั่งไว้นะคะ3แก้วได้แล้วก็จะมีเป็นมัทฉะเย็นนะคะชาเขียวแล้วก็จะมีช็อกโกแลตเป็นเฟรนเนาะแล้วก็จะเป็นเอสเปรสโซ่ของแม่ช็อกโกแลตเข้มข้นมากเพราะว่าเป็นเฟรนช็อกโกแลตนะคะแบบนมอ่อนๆแล้วก็มีชาเขียวอร่อยไหมคะใช่อร่อยมากนี่ไงวิปครีมมันหวานจะได้ตัดกับช็อกโกแลตดีมากอร่อยนะครับไม่เดือดแล้วครับสั่งมาเป็นอะไรเอ่ยเอสเปรสโซ่เย็นค่ะรสชาติเป็นไงกลมกล่อมไหมคะกลมกล่อมค่ะพี่ฟิล์มฟิลชอบไหมคะชอบครับที่นี่บรรยากาศดีมากแล้วมุมถ่ายรูปมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่าแนววัยรุ่นเด็กๆแล้วครอบครัวแฟมิลี่เพราะว่าได้ทุกวัยนะสามารถมาเที่ยวได้นะครับที่นี่นะวิลักกันด้วยอันนี้คืออะไรครับพี่บั้นวานิลาเขาพูดมาแบบนี้น่าจะใช่นะนี่เราเคยรู้เรื่องอะไรบ้างไหมถามจริงตอนนี้ถามเมื่อกี้พี่คะนี่คืออะไรเขาบอกอะไรวานิลาเนี่ยน่าจะเป็นบั้นวานิลามันเหมือนแบบว่าเป็นขนมปังขนมปังแต่เนื้อเหมือนคุกกี้อ่ะ
แล้วก็ข้างบนอ่ะมันเป็นเม็ดๆแบบเอ้ยสีสวยมากเป็นไข่มุกรสชาติเป็นไงวานิลาปะชาติอร่อยอยู่อร่อยค่ะอร่อยอร่อยอร่อยนะครับสั่งมาชิ้นเดียวใช่ไหมใช่เมเค้กด้วยนะบรรยากาศเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มที่นี่ดีมากเหมาะกับวัยรุ่นไหมเหมาะตอบโจทย์ไหมสุดยอดที่สุด 100% ที่ Great and Grand นะคะก็มีที่ถ่ายรูปเยอะมากนะคะค่ะก็คือด้านในเราถ่ายกันไปแล้วเห็นป่ะแล้วมองไปข้างหลังก็จะเห็นเป็นลูกไอติม3ลูกแบบนี้คือแบบใหญ่มากแล้วก็ฝั่งด้านนอกนะคะก็ยังมีเป็นไอติมหลายแบบให้เราได้ไปถ่ายคู่นะคะมีทั้งแบบแท่งแบบโคนแล้วก็เป็นสกู๊ปแล้วก็มีเป็นถ้วยด้วยป่ะใช่ค่ะพูดแบบนี้ไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราพาเดินไปดูไปลงมาข้างล่างเพื่อนชมกันเออเจ้านั้นแหละค่ะจะยาวค่อยขาไม่ต้องตามแบบนี้แค่ไหนหรอ1-2-5อันนี้ช่วยให้อะไรเอ่ยขายาวขึ้นขายาวขึ้นมา1สเต็ปใช่เหรอใช่หันข้างนี้นึงเห็นขาข้างนี้ลงมันมือตั้งอันดับอยู่ลงเสวยอยู่สุดยอดเลยเด็กๆมาที่นี่รู้สึกเขาชอบนะมีมุมให้เขาถ่ายรูปมันเยอะแยะมากมายใช่ค่ะมุมสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ครับเย็นเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มน้องเฟลวันนี้มาเที่ยวสนุกไหมครับสนุกได้รูปเยอะมากใช่ครับผมที่นี่ก็จะมีมุมให้เราได้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยนะครับใช่ค่ะเป็นอะไรที่แบบเด็กๆชอบมากเลยผู้ใหญ่ก็ชอบนะวัยรุ่นก็ชอบนะใช่แต่งชอบหมดเลยเข้าโทนแบบว่าเหลืองชมพูอ่ะดีมากหรือไม่ก็พาสเทลไปเลยอะไรเขาอ่อนเขาย่อเขาอ่อนไหนดูดิเขาอ่อนไหนขอเขาไปเลยเป็นไรอ่ะจับหน่อยจะล้มขับหน่อยจะล้มเอ้าไปเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อเลยดีกว่านะครับค่ะโอเคป้าอย่างงั้นเดี๋ยวเรามูฟไปเลยดีกว่าครับบ้านนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่เทอร์มินอลแล้วค่ะมาทำอะไรครับเนี่ยมาหาข้าวทานแล้วก็ชมมาดูของไม่เราจะพาทุกคนไปดูดูอะไรดูพวกตู้ขี้ฝั่งของเล่นที่เป็นพวกโมเดลอะไรอย่างงี้ฝั่งนู้นแบบเป็นพวกของขายอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วก็วันนี้เป็นเสาร์อาทิตย์ใช่ป่ะคนเยอะมากได้เพราะว่าก่อนอื่นนะครับตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเรายังไม่ได้ทานข้าวเลยมีแต่ของจุกจิกริมทะเลใช่ไหมใช่แล้วก็ไปคาเฟ่งั้นเดี๋ยวเราไปหาข้าวทานกันดีกว่าได้หิวมากทานอะไรดีน่าหน้าสิแต่ว่าชั้นนี้ของทานเยอะมากหลังจากที่เดินเลือกกันอยู่นานมากนะครับเราก็มาเจออยู่ร้านหนึ่งที่ถูกอกถูกใจไม่เดือนที่ฟิล์มฟิลมากเลยนะครับค่ะนั่นก็คือมะละกอนะครับมะละกอคืออะไรคือมันก็คือมะละกอเหรอใช่มะละกอตำส้มตำโอเคไปดูกันเอาอะไรพี่ฟิล์มตำถั่วมีมะม่าด้วยตำมะม่าเห็นแล้วเปรี้ยวปากมากเลยน้องฟิล์มมัดผมเลยอ่ะลูกมันฟิลหมอพร้อมลบค่ะพร้อมลบกินแบบอยู่แค่เอื้อมนะครับอยู่ตรงนี้ตอนนี้นะครับเมนูแรกของเรามาเสิร์ฟแล้วนั่นก็คือตำถั่วปลาสลิดนี่น่าทานมากเลยนะครับโอ้โหไม่พูดไม่จาเลยฝั่งโน้นมาถึงว่าปักเลยอ่ะใช่ขอลองชิมก่อนกรุบๆเลยไม่เผ็ดกำลังดีอร่อยใช่ไหมค่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นลาบหมูนะครับมาแล้วดูน่าทานจริงเลยแม่โอ้ยแล้วร้อนเลยเขาไม่พูดไม่จาเลยมาถึงก็กินเอากินเอาเออไม่เผ็ดไม่เผ็ดได้ไหมแม่ได้ไหมอร่อยนะคอหมูย่างมาเติมแล้วขอดูเด่นแม่อุ้ยน่าทานมากเลยพี่เพียงทำไรอ่ะจิ้มแล้วเหรอจิ้มแล้วคือเที่ยวมาตั้งแต่เช้าใช่ไหมแล้วช่วงเช้าก็ทานอาหารที่ทะเลนิดนึงแล้วก็เมื่อกี้ไปคาเฟ่ก็ทานนิดนึงยังไม่มีของหนักนะครับตอนนี้พอมาเจอแบบนะอาหารหนักๆปุ๊บพี่บิ๊มขอลุยก่อนนะครับเป็นไงรสชาติของหมูย่างนุ่มไหมนุ่มแล้วก็ตัวน้ำจิ้มเขาอร่อยครับผมเป็นไงบ้างครับน้องฟิลคือหมูนุ่มมากรอตามด้วยตำถาดนะครับแล้วขอดูซุปหน่อไม้หน่อยแม่นี่ตัดน่าทานมากเลยนะครับผมไม่เดือดนี่ไม่รอช้าเลยนะครับเพราะรีบหันมาทางนี้ก่อนเร็วอันนี้คือตำถาดนะครับใช่ตำปูปลาของเราดูพริกไม่ฟิล์มกินพริกกินพริกก่อนไม่เอาไม่เอาหรอมาเป็นไงบ้างเห็นไหมกำลังดี
กำลังนัวใช่กำลังนัวหลังจากที่พวกเรานะคะทานอาหารจากร้านมะละกอเสร็จเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นในห้างต่อนะคะว่ามีอะไรให้พวกเราได้เดินแล้วก็ได้ดูกันบ้างค่ะไปลุยลุยกระเป๋าตังค์พร้อมไหมพร้อมพร้อมใช่ไหมคำพูดคำจาเขาไม่ได้อะไม่พร้อมกระเป๋าตังค์ง่วงนอนแล้วเนี่ยเขารู้นะว่าเขาเป็นอะไรผันตัวจากแม่เป็นกระเป๋าตังค์ตอนสั่งกรุ๊ปใช่ไหมเขาก็จะเอาเนี่ยแล้วก็ยัดครีมเข้าไปเมื่อกี้เลยแล้วบอกอยากหอมเออใครบอกไม่มี แล้วบ่นหนูอยากหอมแล้วก็มาบ่นว่าแต่ชานมไข่มุกบ้านก็อร่อยเหมือนกันนะโอ้รีวิวข้างนอกมันจะร้อนๆใช่ไหมเพราะกลับเข้าไปหูข้างในมันจะเย็นเพราะเป็นไส้ครีมแล้วเมื่อไหร่จะหอมไม่มีวันนั้นค่ะเมื่อเช้ายังบอกอะไรกินเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวไม่สวยอร่อยมากวันนี้โอเคไหมอร่อยมากค่ะวันหนึ่งของเราก็คือกินไปแล้ว 80% ถูกต้องอีก 20% อยู่บนรถใช่ถูกต้องฮะนี่แหละน้องๆที่บอกว่าอยากดูคลิปวันเดวิด Happy Channel โอเคก็จะเห็นเลยว่ากินไม่มีอะไรหรอกไม่กินก็ถ่ายรูปฟิล2อย่างครับผมชานมไข่มุกคุยเด็กแก้วยายใช่ถ้ากินเข้าด้วยกันนี่อันนี้เป็นไข่หมูใช่ไหมกินกันฟินโอ้โหฟิลคูณสองคูณสองน้ำหนักอ่ะใช่โอเคมาตอนนี้เราก็อยู่ที่เทอร์มินอลนะตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่า4โมงได้แล้วมั้งใช่ไหมประมาณกี่โมงแล้วเนี่ยไอ้สองนาที4โมงงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าเราจะไปไหนกันต่อนะครับในหนึ่งวันของพวกเราในวันนี้นะฮะใช่พร้อมไหมจ๊ะพร้อมพร้อมงั้นไปกันตอนนี้อิ่มมากนี่นะหลังจากที่ออกมาจากเทอร์มินอลนะครับตอนนี้เราก็มาแวะต่อนะครับที่จอมเทียนทะเลเผานะครับใช่ค่ะเราก็มาทานอาหารซีฟู้ดกันต่อนะครับบอกแล้วแฮปปี้ชาแนลนะฮะอยากเห็น1วันของเราแล้วกินแล้วก็นอนแล้วก็ถ่ายงานมีอยู่แค่นั้นนะครับวันหยุดของพวกเรานะครับโตัวใหญ่ด้วยนะใช่ไหมเป็นไงบ้างดีจริงหลอกน้องทุกคนสดอร่อยอีกแล้วอร่อยมากแกงนี้มันจะสดไงแม่เดือนนี้คุณไม่จาเลยตอนนี้ทำไมอยู่กับแม่เดือนย่างกุ้งค่ะปูอยู่ใช่ไหมครับค่ะนี่มาเรามาชิมกันอุ้ยพ่อเยอะมากเลยนะเออตัวเลยนะเยอะทำหน้าดิเผ็ดเนื้อนั่นมากกุ้งสดไงลูกน้องฟิวชิมยังลูกกุ้งยังค่ะกุ้งมันร้อนนี่มีมันอะมันแบบมันหนุบหนุบอ่ะหนุบหนุบไหนอ่ะถึงเนื้อจะไม่หวานมากแต่การกระทำของเราสองคนหวานว่ะโอ้โหเต็มปีเลยเหมือนกันของป้อนพี่เหรออันนี้คิดสดนะเนี่ยน้ำจิ้มอะไรดีคะเอาเอาเปล่าๆอยากรู้ว่าเค็มหรือหวานหรือมันหวานจิ้มยังไงหวานไหมคะเป็นไงบ้างหวานอร่อยแล้ววันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็ได้มาทำคลิปวันเดย์วิทแฮปปี้ชาแนลกันเนาะก็เนี่ยแหละคือ1วันของเรานะคะว่าทำอะไรกันบ้างสำหรับวันหยุดวันนี้ใช่ก็ได้มาเที่ยวพัทยานะคะอย่างแรกคือมานี่ก็มาหาจอมเทียนมาหาอะไรกินริมทะเลใช่ไหมมาคาเ
ใช่แล้วก็ต่อด้วยคาเฟ่ที่เป็นไอติมค่ะแล้วก็เข้าห้างกันต่อนะคะแล้วก็เนี่ยแหละมากินซีฟู้ดนะคะก่อนที่จะกลับบ้านใช่ก็ง่ายๆแหละกินอย่างที่บอกเลยกินไปแล้ว 80% นะคะอีก 20 ก็คืออยู่บนรถแล้วก็นั่งย่อยเดินย่อยค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอยากให้พวกเราทั้งครอบครัวเนี่ยทำคลิปอะไรกันอีกก็คอมเมนต์ไว้เลยค่ะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้พวกเราครอบครัวแฮปปี้เชนเนลขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายจะหลับแล้ว